ครับแต่เดิมนั้นผมไม่รู้จักโนติก้านะครับผมก็ชื่อนสวงผิวผ่องครับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เหตุที่มารู้จักก็เพราะว่าผมป่วยหนักนะครับนอนโรงพยาบาลแล้วก็หมอบอกว่าเป็นมะเร็งตับในช่วงแรกซึ่งเราไปตรวจกับพิษณุโลกมา MRI แล้วหมอมาอ่านข่าวว่าเป็นมะเร็งตับนครสวรรค์ไม่สามารถรักษาได้ต้องเข้าศิริราชหรือโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพก็โดยความกลัวตายครับทั้งญาติพี่น้องอะไรก็มีอะไรดีก็เอามาประเคนให้กินเนาะเราก็ไม่เคยรู้จักอะไรแล้วก็ไม่ค่อยมีความเชื่อพี่สาวผมนะครับก็ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยครับตัวนี้ครับนูติก้าเป็นของบริษัทซัคเซสมอลผมก็คนใกล้ตายก็กินแบบแอบกินหมอก็ไม่รู้นะครับกินไปตั้งอาทิตย์นึงในขณะที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลอาการผมก็ดีขึ้นจากแย่ป่วยหนักไอเป็นเลือดพวกเป็นเลือดตลอดเวลาก็ดีขึ้นเมื่อดีขึ้นผมก็ขอออกจากโรงพยาบาลก็เกิดความเชื่อว่าโนติก้านั้นช่วยได้จริงผมก็เลยมาศึกษาข้อมูลแล้วก็กินมาอย่างต่อเนื่องประมาณ3ปีแล้วครับ2ปีกว่าหลังจากกินมาประมาณปีกว่าผมก็แบบแข็งแรงมากเหมือนกับผู้ชายปกติทั่วไปก็มีความมั่นใจว่าผมหายแล้วไม่เป็นอะไรแล้วก็กลับไปตรวจอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลรามาก็เข้าโครงการของสมเด็จประเทศโครงการ IMAC อะไรนะครับได้ค่าตรวจ 32,000 บาทแต่ผมเบิกได้ก็เลยไปตรวจก็ตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจตรวจทางเดินอาหารเจาะกระเพาะตรวจตับตรวจอะไรหมดเลยเขาบอกว่าร่างกายผมปกติแต่ตับนั้นมีร่องรอยความเสียหายอยู่พอสมควรแต่ไม่เป็นอันตรายอะไรนะครับก็ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากนะครับผลิตโนติก้าของบริษัทซัคเซสมอลนะครับหลังๆมาผมก็ไปศึกษาเรียนรู้จากข้อมูลใน YouTube บ้างอะไรบ้างก็ทำให้เรามีความมั่นใจและเกิดความเชื่อก็กินมาตลอดแล้วก็พยายามให้ญาติพี่น้องครอบครัวทุกคนกินนะครับเพราะอย่างน้อยก็เป็นการปรับพื้นฐานของร่างกายนะครับให้แข็งแรงนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าผมอายุ61แล้วทำไมยังหนุ่มอยู่เวลาขึ้นบันไดเวลาทำงานผมวิ่งขึ้นบางครั้งเด็กๆนักเรียนหรือครูที่เดินตามหลังผมบางครั้งบอกโอ๊ยฉันลองกินอะไรมาเนี่ยว่างั้นเขาก็หัวเราะกันเพราะเราคนแก่ที่วิ่งขึ้นตึกไงก็เหมือนกับทำให้เรามีความกระปรี้กระเปร่าดีขึ้นเดี๋ยวนี้ผมแข็งแรงดีครับ